การที่ญาติทั้งหลายพลัดพรากจากเรานั้นเรามีความเสียดายเป็นอันมากแต่บัดนี้มีความยินดีนักที่ญาติทั้งหลายได้กลับคืนมาในพระราชอาณาจักรของเราซึ่งเราจะเป็นผู้รับจัดการทำนุบำรุงให้ญาติทั้งหลายได้รับความสุขสำราญต่อไปภายหน้าเราจะได้มาเยือนเมืองตราเพื่อเยี่ยมราษฎรชาวตราซึ่งเป็นที่ชอบพอและได้เคยพบปะกันมาแต่ก่อนๆแล้วนั้นด้วยการเสด็จประพาสหัวเมืองใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระราชอาณาจักรซึ่งเป็นไปเพื่อสำราญพระราชอิริยาบถโปรดให้จัดการที่เสด็จไปง่ายสุดแต่จะพอพระทัยไม่ให้มีท้องตราสั่งหัวเมืองให้จัดทำที่ประทับแรมณที่ใดๆบางทีทรงเรือเล็กหรือเสด็จทางรถไฟไม่ให้ใครรู้จักมูลเหตุที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระดำเนินไปที่เกาะช้างคงสืบเนื่องจากการที่จะเสด็จพระดำเนินเพื่อที่จะตรวจตราอาณาประชาราษฎร์แล้วก็ขณะเดียวกันก็เป็นไปเพื่อการพักผ่อนให้คลายจากพระการประชวรในบางคราวด้วยเพราะฉะนั้นในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์ในการเสด็จพระดำเนินเนี่ยแตกต่างกันออกไปหมู่เกาะทะเลตราดมีเกาะน้อยใหญ่รวม50เกาะอาทิเกาะกูดเกาะหมากเกาะกระดาษเกาะหวายเกาะเหลายาเกาะงามเกาะรังเกาะขามและเกาะช้างขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเกาะช้างเมืองตราดเป็นนิดมีพระราชดำริหนึ่งว่ามีน้ำตกงามกว่าแห่งอื่นๆประมวลเอกสารจดหมายเหตุเสด็จประพาสเกาะช้างเมืองตราดของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งสิ้น12ครั้งครั้งที่1พุทธศักราช2416ครั้งที่2พุทธศักราช2419ครั้งที่3พุทธศักราช2423ครั้งที่4พุทธศักราช2424ครั้งที่5พุทธศักราช2425ครั้งที่6พุทธศักราช2426ครั้งที่7พุทธศักราช2427ครั้งที่8พุทธศักราช2430ครั้งที่9พุทธศักราช2432ครั้งที่10พุทธศักราช2443ครั้งที่11พุทธศักราช2444และครั้งที่12พุทธศักราช2450เกาะช้างอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมีพื้นที่ประมาณ429ตารางกิโลเมตรร้อยละ85เป็นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 10-700 เมตรเดิมไม่มีชุมชนหรือหมู่บ้านเป็นท่าจอดเรือหลบลมมรสุมแหล่งเสบียงอาหารและน้ำจืดโดยเฉพาะบริเวณอ่าวสลักเพชรหรืออ่าวสลัด
เกาะช้างมีสถานที่สำคัญครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประพาสอาทิน้ำตกทานมยมวัดวัชคามคตวีปวัดคลองนนทรีวัดสลักเพชรคลองห้วงเสด็จศาลเจ้าพ่อเกาะช้างน้ำตกทานมยมภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างธรรมชาติอุดมสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสกว่า10ครั้งโปรดให้บันทึกบรรยายความงามของน้ำตกทานมยมไว้อย่างละเอียดพร้อมจารึกอักษรพระปรมาภิไธยย่อจปรไว้ที่ก้อนหินทั้งยังมีพระปรมาภิไธยย่อวปรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและปปร.ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวัดวัชคามคตวีปหรือวัดสลักคอกนามพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จมาตำบลสลักคอกพุทธศักราช2427มีผู้กราบบังคมทูลพระกรุณาให้ทรงเหยียบแผ่นดินสำหรับสร้างพระอุโบสถเดิมประดิษฐานพระประธานไม้อายุกว่า100ปีและพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววัดคลองนนทรีวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จมาบำเพ็ญพระราชกุศลเสมอๆครั้งเสด็จประพาสภายในวัดมีต้นสีระมันหรือต้นลิ้นจี่ป่าอายุกว่า200ปียืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงากว่า10ต้นวัดสลักเพชรบ้านสลักเพชรตำบลเกาะช้างใต้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาตั้งพลับพลาภายในพระอุโบสถหลังเดิมมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเก็บรวบรวมโบราณวัตถุและเครื่องมือเครื่องใช้จัดแสดงคลองห่วงเสด็จด้านหลังวัดสลักเพชรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จลงสงน้ำพร้อมข้าราชบริพารข้ามคลองไปไม่ไกลมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนศาลเจ้าพ่อเกาะช้างบ้านด่านใหม่ตำบลเกาะช้างชาวเกาะช้างและเมืองตราดเคารพนับถือมาหลายชั่วอายุคนมูลเหตุที่พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จมาที่เกาะช้างจังหวัดตราดน่าจะเป็นที่พระองค์ท่านทรงโปรดเกาะช้างมากเป็นพิเศษที่ทรงโปรดก็จะมีน้ำตกทานมยมที่สลักคอกที่อ่าวสลักเพชร
ซึ่งเจ้าทั้งหลายคิดว่าเราเหมือนบิดาที่พลัดพรากจากบุตรจึงรีบมาหานั้นเป็นความคิดอันถูกต้องแท้ขอให้เชื่ออยู่ในใจเสมอไปในเบื้องหน้าดังเช่นที่คิดเห็นในครั้งนี้ว่าเราคงจะเป็นเหมือนบิดาของเจ้าเสมอตลอดไปย่อมยินดีด้วยในเวลามีความสุขและจะช่วยปลดเรื่องอันตรายในเวลาภัยได้ทุก